ก่าไปใหม่มายังคงเป็นสัจธรรมที่ยั่งยืนและเป็นเรื่องปกติในแวดวงราชการของไทยเมื่อถึงวันเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนตามวงรอบคนเก่าต้องเกษียณอายุราชการหรือไปเติบโตในตำแหน่งอื่นคนใหม่รุ่นน้องหรือเพื่อนร่วมรุ่นก็ขยับเข้ามาแทนที่เหมือนคลื่นที่ลูกใหม่จะมาแทนลูกเก่าอยู่เสมอเพื่อสานต่อภารกิจของหน่วยงานให้เดินหน้าและบรรลุเป้าหมายซึ่งกองทัพบกก็เช่นกันภายหลังมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งยกย้ายนายทหารประจำปี2564ตำแหน่งหลักใน5เสือทบมีการเปลี่ยนแปลงถึง4ตำแหน่งมีเพียงพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้หรือบิ๊กบี้เตรียมทหารรุ่น22เสือลำดับ1ผู้บัญชาการทหารบกเพียงคนเดียวที่ยังคงอยู่เหมือนเดิมและยังเหลืออายุราชการอีกถึง2ปีในการเป็นผู้นำกองทัพเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลหากไม่เกิดอุบัติเหตุไปเสียก่อนส่วนเบอร์2คนใหม่ที่จะเริ่มงาน1ตุลาคมนี้พลเอกอภินันท์คำเพราะก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร22ของบิ๊กบี้ได้ขยับจากตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผบ.ทบ.ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกลำดับ3และ4ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ป้ายแดงคนแรกพลเอกเจริญชัยหินเทาหรือบิ๊กต่อเตรียมทหาร23นายทหารสายบูรพาพยัคฆ์เลื่อนชั้นขึ้นมาจากแม่ทัพภาคที่1เข้าหลาย5เสือแถมมีอายุราชการถึงปี67และอาจรับไม้ต่อจากบิ๊กบี้ในอนาคตเพราะตำแหน่งเบอร์1กองทัพบกส่วนใหญ่ล้วนมาจากนายทหารที่เคยคุมกำลังในฐานะแม่ทัพภาค1มาก่อนส่วนผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกอีกคนพลเอกภูมิพัฒน์จันทร์สว่างเตรียมทหาร24เติบโตมาจากสายรบพิเศษหรืออายุราชการเท่ากับผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันส่วนคนสุดท้ายของ5เสือยุคใหม่พลเอกสันติพงษ์ธรรมปิยะซึ่งขยับจากตำแหน่งรองเสนาธิการทหารบกสู่เสนาธิการทหารบกเต็มตัวและนั่งเลขากอรมน.อีกตำแหน่งเป็นเตรียมทหารรุ่น22ร่วมรุ่นกับผบ.ทบ.โดยเช่นกันจะเห็นได้ว่าในส่วนของ5เสือทบ.โฉมใหม่ที่พลเอกณรงค์พันธ์จัดทัพเองนั้นล้วนเอาคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเตรียมทหารรุ่น22รวมตนเอง3คนมาทำงานกระชับอำนาจในกองบัญชาการกองทัพบกแทบทั้งสิ้นรวมถึงยังได้อาจวางลายให้กับบิ๊กต่อรุ่นน้องที่มาสานต่อในอนาคตอีกด้วยชนิดที่เรียกว่าไม่ให้มีคู่แข่งเลยเพราะเข้าลายมาก่อนก็ได้เปรียบเรื่องความอาวุโสนั่นเองส่วนตำแหน่งแม่ทัพภาคที่รอลุ้นเข้าลาย5เสือใหม่ในอนาคตนั้นในการแต่งตั้งรอบนี้พลโทสุขสันต์หนองบัวล่างเข้าวินแม่ทัพภาค1พลโทสวราชแสวงผลขึ้นแม่ทัพภาค2ส่วนภาค3และภาค4ยังคงเป็นคนเดิม